สวัสดีชาวเอ็กช็อตทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมมาพร้อมกับสกินปืนมู่หลานตัวใหม่ล่าสุดนะครับมาพร้อมกับมีดนะครับก็จะมาลงด่าน HP นะครับผม Let's go เปิดด้วยมีดก่อนเลยนะครับดาเมจก็ทำลายมอนได้ไม่ตายนะครับต้อง2ทีแบบว่าเน้นๆนะครับผมรัศมีก็กว้างเช่นกันแถมชาร์จช้าด้วยนะครับมันดีหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับโอเคเรามาลองดูกันนะครับว่าปืนกับมีดเนี่ยจะเอาด่านนี้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ดูจากสภาพมีดแล้วนะครับไม่น่าจะไหววะเนี่ยโดนเน้นๆแม่งยังไม่ตายอ่ะทุกคนโอ้โหแต่ก็ดีกว่าที่มันใช้ไม่ได้ครับมาครับผมแล้วก็จัดการอีกครับอื้อหือเน้นๆเนี่ยยังตายหาไม่หมดอ่ะอันนี้ของจริงของแท้ครับครับอืมเอาต่อโอ้โหคือทำไมดาเมจมันเข้าเบาจังวะผมว่านะมีดหมุนนะยังแรงกว่าเลยนะเว้ยดูดิเนี่ยผมว่ามีดหมุนยังรู้สึกว่าโอเคกว่ามีดมูหลานอีกนะครับโอเคช่างมันไม่เป็นไรถือว่ามาลองดาเมจให้ดูนะครับสำหรับใครที่แบบว่าคิดจะเอาดีไหมหรืออะไรยังไงนะครับแต่การที่เราจะเอาสกินตัวนี้มาเราต้องมีปืนดั้งเดิมของมันก่อนตัวออริจินอลของมันนะครับผมโอเคนี่เหลือกี่ตัวปะเนี่ยตัวเดียวปันธรรมดาก็ได้โอ้โหไม่ตายปันธรรมดาแม่งไม่ตายจัดไปครับผมอืมแล้วก็จัดอีกครับแล้วก็จัดเบรกเดย์จัดอีกครับผมแม่งไม่ตายว่ะหมดได้ยังโอเคมาคราวนี้ก็จะเป็นคิวของปืนเราบ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าปืนจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนเอาอยู่เว้ยเพราะปืนมันแรงไงมาดูเซิร์ฟเวอร์ไทยกันครับโอ้โหยิงเข้าบอสแทบจะไม่สกิลเลยอ่ะคือแบบสกิลช้ามากทุกคนอะไรกันวะเนี่ยยิงเข้านั้นละ300คูณดาเมจไปก็600นะครับความแรงก็คือต้องมีระเบิดช่วยอะครับถ้าไม่มีระเบิดช่วยนี่คือตายหาตายหงแน่นอนนี่ลงด่าน HP นะเว้ยด่าน HP มันก็ไม่น่าเป็นอย่างนี้เนาะไหนลองดูดิอันนี้คือดาเมจดิบๆเลยนะไม่มีระเบิดคูณดาเมจนะครับอยู่ที่300ถ้ายิงเข้าหัวก็นัดละ500นะครับถ้ายิงหัวจะเวิร์กกว่าอ่ะคูณดาเมจเข้าไปยิงหัวเข้าแหละ1,000นะครับอันนี้โดนหัวหรือยังวะเนี่ยเดี๋ยวว่ามันสามารถโดนได้อีกอ่ะอันนี้ดาเมจปกตินะเราเล็งส่วนหัวลำตัวก็จะอยู่ที่300นะครับด่าน HP ผมว่าไม่น่ารอดวะทีนี้ก็มาอยู่ในดาร์กอนแอเรียนะครับอ่ะ let's go มาครับผมลุยกันเลยดีกว่ามอนโอ้โหง่ายๆครับดาร์กอนแอเรียเข้าแน่นอนเพราะว่าเลือดมอนมันน้อยนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านหลังมีหอยเดี๋ยวผมลองคลิกขวาฟันปกติที่ตายปะไม่ตายว่ะแต่เกือบตายนะครับแต่ถ้าชาร์จเต็มหลอดก็คือตายหากันหมดปึ๊บน่าเอาปืนยิงนะครับโอเคปืนนี้เข้าสบายๆเลยไม่ยากนะครับโอเคประตูเปิดช้าเหลือเกินขอไวกว่านี้ได้ไหมอยากได้เร็วๆกว่านี้ด่วนๆครับด่วนๆโอเคมาแล้วครับลุยครับผมไหนวะอยู่ตรงไหนกันบ้างวะเนี่ยแม่งแอบกันตรงไหนบ้างวะอืมไหนก้นนึงปืนยิงแม่งเลยไวกว่าทำไมเยอะค่อยเอามีดชาร์จครับอืมครั้งเดียวตายไหมไม่ตายวะไม่ตายต้องเอาปืนยิงครับอืมปืนน่าจะเวิร์กกว่าหมดยังอ้าวเหลืออีกเหลือปลาปิรันย่าโอเคมีอีกมีอีกประตูชาร์จเกินมันบินอยู่ข้างบนแล้วทำไมมันเป็นเสียงคนวิ่งวะเอองงงงกับเกมมาทำหน้ามันมาแล้ววะเขียนแล้วครับผมอืมรอบนี้ดีเว้ยผมคิดว่ามันอยู่รวมกันโอเคดีได้จัดการเร็วๆมาเหลือแค่ตัวเดียวใช่ไหมเอาปืนยิงครับผมแล้วมันจะมีอีกใช่ไหมนั่นไงกูว่าแล้วคราวนี้เป็นไอ้หลามอืมก็เขียนด้านหลังครับผมโอ้ไปไม่ถึงมาคราวนี้ก็เป็นบอส2ตัวนะครับนางเงือกกับฉลามนะครับยิงทะลุตัวนะครับโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำครับบอกเลยว่าปืนยิงเข้าแน่นอนครับด่าน DA เลือดมอดมันน้อยเฮียกูตายละมาจัดระเบิดคูลดาเมจเลยแล้วกันนะครับโอ้ยเพื่อนเข้ามาทีกูค้างเลยมาครับผมยิงเลยครับโอ้เข้าโคตรแรงอ่ะเจอระเบิดคูลดาเมจเข้าไปนะครับอันนี้คือยิงแบบเข้าเน้นๆเลยนะดาเมจเพียวๆนะก็แรงเหมือนกันนะครับอืมหรือด้าครับมาลุมกูมาเลยหมัดซ้อนกันมายิงอยู่ครับไอ้หลามทำอะไรผมไม่ได้นะครับนี่ไงผมตายแล้ว
แล้วก็บาร์ระเบิดครับผมเอาตัวอะไรก่อนดีนั่งก็ก่อนเลยละกันมาซ้อนมาไอ้ฉลามมาไอ้หลามปล่อยหลามได้ไหมไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนก่อนเดี๋ยวไปได้คิวซ้อนกันแล้วไม่รู้ใครดีใครได้ครับแต่คู่ตัวแดมาผมคราวนี้มันก็จะขี่คอกันแล้วขี่คอนี่แบบง่ายๆเลยไปครับผมยิงเลยครับนี่เพื่อนปาระเบิดให้แล้วเปิดดินะครับรีบจบเกมกันเลยดีกว่ามาปืนแรงๆยิงไปเลยครับผมฟองมาไม่ต้องขึ้นครับเราปั๊มเลือดสู้เดียวครับยิงไปเลยครับผมยิงไปแล้วก็ปั๊มเลยครับปั๊มเลือดเลยครับปั๊มเลือดสู้ครับไม่ตายก็โอเคแล้วตอนนี้แยกล่างไหมน่าจะแยกแหละแยกล่างครับแยกล่างต้องใช้มีดพิษในการเคลียร์นะครับเรียบร้อยครับเพื่อนก็มีมีดพิษเหมือนกันโชคดีไปได้จบเกมเร็วๆนะครับเฮ้ยนี่ไงครับของจริงของแท้ครับตายเลยครับผมวิ่งวนซ้ายอย่างเดียวครับเวลาเล่นด่าน DA เราต้องวิ่งวนซ้ายนะครับอย่าไปวิ่งวนขวานะครับเดี๋ยวมันจะทับกับเพื่อนไม่ใช่ไรนะครับผมเอยิงต่อครับผมยิงไปใกล้ตายแล้วเว้ยไปยิงไปเลยครับทำไมหน้าตาไอ้หลามมันแปลกๆวะเนี่ยปลาฉลามหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอวะให้รู้บอกผมทีดิหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอแต่ครับผมโอเควิ่งผ่านเลยครับเราใช้มีดวิ่งเร็วไปเลยครับไม่โดนปลาหมึกจับฟาดก็พอแล้วไอ้เหี้ยเอ้าโหกำลังทำความเร็วได้เลยเมื่อกี้ตัวข้ามไปโอเคครับมันใช้ข้ามด่านได้นะครับมาความถ้าความเร็วพอนะนี่โอเคถ้าความเร็วพอมันกระโดดข้ามได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเคลียร์มอนให้หมดบ้าครับผมเจอกับบอสนี่ดีกว่าครับมันเป็นสเตปสำหรับสายสปีดรันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องใช้พวกปืนพิษไม่ก็เจิ้งกวนหรือว่าปืนส้นตีนหาเหวอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถยิงไอ้มังกรตัวน้อยนี่ได้นะครับว่าแต่เพื่อนมันใช้ปืนอะไรยิงวะนะผมยิงไอ้มังกรตัวน้อยก่อนนี่ปืนเอ้าแย่งกันเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรครับผมเอาปืนมุหลาดมาไอ้เหี้ยมันมีมีดหมุนเหมือนเราด้วยเราก็มีเหมือนกันครับมึงไม่ได้มีคนเดียวครับมาครับผมจัดการมาเยอะแค่ไหนก็ไม่กลัวครับอุ๊ยตายมาใช้มีดเราดีกว่าใช้มีดเราครับนี่โอ้โหไม่ทันหรือทันวะไม่รู้เหมือนกันมาครับผมให้ไวอย่าช้าเดี๋ยวผมปาระเบิดไปก่อนแล้วก็ยิงเลยครับผมทำตัวแดงก่อนผมน่าจะทำตัวแดงก่อนแล้วค่อยปาระเบิดแต่ไม่ทันละเอ้าบินขึ้นไปไหนน้องเอ้ยขอโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรครับขอร่างแดงหน่อยร่างแดงครับต้องการร่างแดงครับได้จบเกมเร็วๆยิงไปเลยครับอันนี้ก็พอแล้วมั้งอันนี้ก็ยิงเข้าแรมกันร่างแดงทำไงไม่แดงทียิงจ่อๆมั้งเลยแล้วกันมันบินขึ้นไปอีกแล้วผมฆ่าตายแบบจะเอาระเบิดมาครับผมแดงยังไม่แดงว่ะยังไม่แดงว่ะโอเคยิงไปก่อนแล้วกันมัวๆซั่วๆไปครับผมเพื่อนฝั่งนู้นก็ทําอยู่หรือว่ามันต้องทําแค่คนเดียววะไม่รู้อ่ะอ่ะยิงไปเรื่อยๆก่อนบินขึ้นอีกแล้วขยันบินขึ้นเหลือเกินทุกคนอยู่คนละมุมครับซ้ายขวาผมอยู่กลางแล้วกันไปยิงไปเลยครับผมโอ้มึงบินขึ้นอีกแล้วอ่ะลงมาลีลาเยอะลงมาป๋าเปิดรอฟึบยิงต่อผมยิงเข้าไปครับยิงเข้าแรงๆเลยพี่น้องยิงเลยครับยิงเลยครับล่างแรงแล้วเว้ยชิบหายยิงครับนาทีทองแม่งบินขึ้นอีกแล้วเฮ้ยผมฆ่าตัวตายดีกว่าระเบิดลงมาครับลงมาน้องป๋าระเบิดไปยัดสกิลแซ่บไปเลยครับผมแอร์ครับผมโอเคครับผมจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับสกินปืนมู่หลานตัวใหม่ล่าสุดได้จากกล่องสุ่ม500หลังโปรโมชั่นนะครับโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าครับ